Pam 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 สวัสดีครับวันนี้แอ็กซิเดนต์เรามาอยู่กันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าแยกวังบูรพาแล้วกันข้างหลังจะเป็นดีโอสยามแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแยกวังบูรพาจะเป็นโซนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นร้านขายปืนทั้งหมดเลยวันนี้เราจะมากินร้านนานชีสโรตีแล้วก็นานชีสผักโขมไม่ใช่ร้านไข่เป็นร้านของลุงเดนแห่งแอ็กซิเดนต์ของเรานั่นเองเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าไปไปเลยเราไปดูร้านกันอ้าวอัสสลามุอะลัยกุมครับลุงเดนครับให้หมายก่อนให้หมายจากไหนเนี่ยมาจากบ้านเลยครับเนี่ยมานี่นะมานี่โดยเฉพาะเลยก็ไม่บอกเลยนี่เป็นไงครับเจ้าของร้านเราก็คือลุงเดนแห่งแอ็กซิเดนต์ของเรานั่นเองสวัสดีครับเพิ่งเปิดร้านเพิ่งเปิดได้เดือนเดียวเปิดช่วงเดือนบวชอาจจะไม่รู้จะขายอะไรช่วงเดือนบวชนะผมก็เลยไอ้นี่มาเปิดร้านเป็นร้านโรตีแต่มันอยู่หน้าร้านปืนของพ่อแฟนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวดีโอสยามครับผมนี่ใช่นี่คลาสสิกเลยนะดูแยกไงเท่เลยในเมืองเลยอ่ะในเมืองเลยใครมาในเมืองก็แวะมาได้อ่ะเปิดประมาณ5โมงปิด4ทุ่มโอเค5โมงปิดประมาณ4ทุ่มใช่ถ้าหมดก่อนหรืออะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าบางทีอ่ะเราก็ยังทำได้ไม่เยอะด้วยแล้วมันก็หมายถึงว่าพอทำไม่เยอะใช่ป่ะแล้วบางทีลูกค้าโทรมาจองจองแล้วก็เรียกมอทรงมอไทยมารับอ่ะเนาะมันก็หมดก่อนอะไรเงี้ยเปิดตั้งแต่ก่อนเดือนรอมฎอนแล้วเนาะเปิดก่อนรอมฎอนประมาณ3วันเท่าไหร่แล้วล่ะประมาณเท่าไหร่เดือนกว่าๆตอนนี้ได้เดือนกว่าแล้วเดือนกว่ายังไม่ถึงเดือนดิต้องท้าความก่อนว่าแบบคุณยายใช่ป่ะพี่เปียเป็นคนอินเดียมาจากอินเดียมาจากอินเดียเลยใช่ป่ะพี่เปียมาจากอินเดียเลยแล้วเขาก็จะพาสูตรโรตีมาด้วยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นนานธรรมดาตอนแรกอ่ะแต่พอมายุคพี่เปียยุครุ่นป้ารุ่นอะไรเงี้ยเขาก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นใส่ชีสแต่พอมาถึงร้านเราก็เหมือนมีปรับสูตรนิดหน่อยเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดเขาเรียกว่ามีเคล็ดลับมีสูตรเฉพาะสืบทอดกันมาใช่แล้วแต่มาถึงรุ่นเราก็มีปรับเปลี่ยนอีกปรับให้เข้ากับยุคสมัยแล้วกันใช่ไหมครับก็จะเป็นนานชีสตัวนั้นแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาก็คือนี่โอ้อันนี้เป็นนานชีสเลยดึงแล้วยืดๆเดี๋ยวผมได้เห็นหน้าทานอันนี้เป็นผักโขมก็เหมือนผักโขมอบชีสที่อยู่ในแป้งนานนี่อันนี้คิดขึ้นมาแต่เดี๋ยวมันเหมือนมันฟรีสไตล์อ่ะเราก็จะใส่ไส้อะไรเข้าไปอีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวติดตามกันได้ที่เพจมีเพจแหละนี่แต่หาไม่ค่อยเจออ๋อเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่ก็จะเป็นแม่ค้าภรรยาเด่นครับคุณแม่ค้าหน้าคุ้นๆแม่ค้าหน้าคุ้นๆนี่เดินไปตักน้ำแล้วอ่ะไอ้แม่ค้าที่คนนี้เหรอใช่ๆหน้าคุ้นมากบางทีหน้าคุ้นมากเลยเอ๊ะใครนะอ้าวภรรยาเรานี่เองหรอไม่ใช่นี่ครับโอ้โหหอมมากจ้ะก็ประมาณนี้แล้วก็เขาเรียกว่าใครมาร้านนะกระหายน้ำก็มีน้ำหลากหลายนี่มีชามะนาวด้วยมีชาชักนี่ขึ้นชื่อเลยนะแนะนำเลยนะเป็นเมนูแนะนำเลยนะก็ได้แหละก็ได้ชาเขียวแล้วก็มีน้ำโซดาครับแต่ที่เนี้ยตอนเนี้ยถ้าที่ลองมันจะเป็นคนที่เดินผ่านเยอะหมายถึงว่าตอนกลางคืนมันก็ยังไม่ค่อยมีคนมานั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะก็คนเลิกงานมั่งเดินมาจากห้างเพราะตรงเนี้ยมันจะตรงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีอะไรเนอะป้าเฟียสามยอดสถานีสามยอดเลยสามยอดก็ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินมาได้นะสถานีสวยมากนะข้างหน้านี้ใช่แล้วขึ้นอินเสิร์ตให้ดูคือเดินมา200เมตรมั้งแล้วเสาร์อาทิตย์อ่ะตรงคลององอ่างก็เดินจากตรงนี้ไปประมาณ5นาที10นาทีเขาจะเปิดไฟแต่ตรงนี้ก็คือผมว่ามาเดินเล่นได้นะมันก็มีความคลาสสิกของโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเลยดีกว่าครับได้ครับผมโอเคครับมาแล้วเมนูอันนี้น่าจะเป็นนานชีสขึ้นชื่อของเขาเลยมาลองชิมกันเลยดูว่าจะเป็นยังไงครับดูเฮ้ยดูความยืดครับ
นี่ครับเดี๋ยวมาลองกันเลยครับบิสมิลลาห์ออกมาดีกว่าพี่ตัวแป้งอย่างที่บอกเป็นนานมันจะแตกต่างกับเนื้อที่เป็นโรตีแล้วก็กับด้วยที่เป็นชีสที่มีความเค็มแบบกำลังดีแล้วกำลังยืดสายชีสไม่ควรพลาดนี่ครับเมนูนี้ถัดไปเลยนี่ครับเอาเหรอนี่ครับนี่เป็นผักขมอยู่ข้างในดูว้าวน่าทานมากอันนี้ผักโขมครับดูเดี๋ยวผมลองชิมดูนะครับสมิลไลออกมามีความกลมกล่อมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผักโขมที่แทรกอยู่ในชีสมีความลงตัวมีความพอดีแล้วก็แป้งที่หอมมันหอมเนยนะครับสุดยอดมากอร่อยมากแนะนำนี่นะครับแล้วก็เป็นโรตีพันไส้กรอกน่าจะเป็นมัสตาร์ดแล้วก็ซอสอ่ะไม่ได้ต้องบอกว่าผมเป็นคนชอบกินมัสตาร์ดอยู่แล้วอันนี้ถูกใจมากแล้วแป้งโรตีดูนะครับแป้งโรตีไม่ได้หนามากเข้ากันได้ดียอดเลยแล้วก็นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรตีกรอบนี่จิ้มนมข้นดูความกรอบครับโรงเรียนบอกจะมีเมนูใหม่มาให้ผมลองเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเป็นไงไปจะบอกนะว่านี่คือเมนูใหม่เมนูใหม่เลยครับอันเนี้ยพอดีตอนนั้นที่ไปที่เกาหลีไปที่เกาหลีด้วยไปกับ Netflix ดูใน Netflix มาเห็นเขาทำมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคอนดอกนี่แต่เราเป็นโรตีดอกโรตีดอกเป็นโรตีพันเดี๋ยวดูผมว่ามันจะนุ่มกว่าใครที่เคยกินคอนดอกอยากให้มาลองเพราะว่าของเราผมว่าแป้งมันอันนั้นแป้งมันจะกรอบแข็งๆไม่เลยนี่เหอนี่เป็นซอสสูตรของทางร้านเลยนี่ครับซอสสูตรเด็ดเลยใช่ไม่มีเลยนะโอ้โหนั่นไงเด็ดเลยปื๊ดเลยนี่ก็สามารถมากันได้ปิดทุกวันอาทิตย์ปิดวันอาทิตย์ปิดวันอาทิตย์วันเดียวปิดทำไมรู้ป่ะปิดทำไมครับไปถ่ายแอคซิเดนต์ครับผมนี่เราก็ต้องมีเวลาไปถ่ายช่องของเราบ้างนะฮะไม่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสนุกมันสนุกแล้วเราก็ยังมีความสุขอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยเราก็ยังอยากมีเวลาให้กับแอคซิเดนต์อยู่อ่ะอันนี้พร้อมเสิร์ฟครับโอเคครับโรตีดอกนี่สวยๆเลยต้องให้บางซีกินโอเคครับรบกวนบางซีรีวิวโอเคครับผมลงส่งต่อครับไปครับเอามาแล้วครับเมนูใหม่เดี๋ยวเตรียมจะวางขายลุงเดชทำให้ชิมก่อนโรตีดอกจะเป็นแป้งโรตีนะครับพันด้วยชีสกับฮอทดอกไส้กรอกผมลองชิมแล้วบิสมิลลาห์อร่อยดีอร่อยปะก็โรตีเนี่ยจะมีความเป็นแป้งที่หนานุ่มเค็มแล้วก็มันบวกกับซอสนะครับซอสเป็นมัสตาร์ดกับซอสมะเขือเทศแล้วก็เห็นซอสส้มๆจะเป็นซอสสูตรเด็ดของทางร้านกลมกล่อมมากครับเหลือถ้าวางขายต้องมาลองกันก็เมื่อกี้เราลืมช่องทางออนไลน์เดี๋ยวให้ฮัสนาคุณฮัสนาแนะนำตอนนี้ก็สั่งซื้อได้ทางโรบินฮูดนะคะแล้วก็ไลแมนแล้วก็ไลแมนกำลังเข้า GP อยู่ก็เดี๋ยวลูกค้าน่าจะได้ค่าส่งที่ถูกๆเลยแหละกับโปรไลแมนด้วยก็เซิร์ช
ชื่อร้านว่าโรตีหลังวังได้เลยค่ะขึ้นเลยใช่ไหมหรือว่าโทรมาสั่งจองก่อนได้0817173903หรือทักไปที่เพจโรตีหลังวัง Instagram โรตีหลังวังได้เลยค่ะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ครับก็บางวันก็จะมีเมนูพิเศษเมนูพิเศษเนี่ยจะมีแต่ละวันจะไม่เหมือนกันเนาะใช่แล้วแต่ละวัน